สวัสดีครับเจ๊ครับโอ้ยชอบมากเวลาเพื่อนมานั่งอยู่ไม่รู้จะเอาเรื่องไหนก่อนเรื่องจริงเหมือนหายหน้าหายตาจากเพื่อนไปนานมากครับก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่1คือหน้าจอทีวีแหละละครของเราแน่ๆนะคะหน้าจอคอมเล่นเกมแล้วก็หน้าพี่วิววรรณรสอีกทีหนึ่งสามอย่างอ่ะง่ายนี่เลยไม่ผมอยู่กองละครคุณผมทำงานเขาพูดไปแล้วว่าละครไม่แต่เขาเรื่องเขาแบบถ่ายเรื่องต่อเรื่องใช่ผมถ่ายสองเรื่องตอนนี้ครับใช่มีเล่ลวงด้วยแล้วก็วิมานทรายด้วยนี่ไงเล่ลวงเพิ่งปิดเองก่อนเข้าละครเล่ลวงที่กำลังฮอตมากอยู่ตอนนี้นะคะขอเข้าเรื่องที่ฮอตมากอีกเรื่องนึงก็คือกับพี่วิวเป็นยังไงมั่งก็บอกว่าทำงานเยอะก็เลยเป็นห่วงว่าจะดูแลพี่วิวได้ดีไหมใช่ไหมห่วงพี่วิวไม่ใช่ห่วงเธอหรอครับดูแลยังไงดูแลยังไงก็พยายามแบบโทรหาแล้วก็เท็กซ์หาบ่อยๆใช่เวลาอยู่กองอะไรแบบนี้จะได้แบบว่าไม่รู้สึกว่าเราหายหน้าไปไหนแล้วก็ห่วงบ้างไหมก็ไม่นะเขาเข้าใจนะเพราะว่าเขาก็ทำงานเหมือนเราเหมือนเราเหมือนกันนะเราก็โชคดีที่เขาแต่คุณเป็นคนนึงที่ถึงแม้ว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่คุณก็แบบเทคแคร์ดูแลใจใส่แฟนอ่ะคือต้องใช้คำนี้บอกว่าเขามีสโลแกนคือหวานไม่มากแต่หวานตลอดนะครับอย่างวาเลนไทน์เงี้ยเสมอไปอย่างวันวาเลนไทน์เงี้ยเขาก็ต้องแบบเอ้ยดึกแค่ไหนเขาก็ต้องแวะไปอ่ะต้องไปถึงบ้านแบบไปจากกองไปจากกองอย่างเงี้ยจริงๆเล่นรวยนี่ผมเอาตัวเองเล่นรวยเลยพี่ผมไม่ได้แสดงเลยโอ้ยผัวทิพย์เลยเนี่ยตอนนี้เอาจริงคนอยากได้ทั้งประเทศเลยนะคุณน่ะเดี๋ยวมองหน้าเลยยิ่งฉากแบบโอ้ยเข้าไปปลอบอย่างนี้เนาะไม่แน่ใจไม่แน่ใจไอ้ทำไมคุณทำกันอย่างนี้เพราะว่าเขาสนิทกันมากไงเขารู้อะไรกันหรือเปล่าก็น่าจะได้เห็นแหละว่าคอยแบบว่าดูแลกันต่อให้ตัวไม่อยู่ก็ยังส่งความห่วงใยกันไปตลอดนะคะแต่ทีนี้ในละครพี่คิวเอาตัวเองมาเล่นใช่ไหมเมื่อกี้บอกทำคะแนนแบบไม่หยุดเลยจริงเป็นไงบ้างตัวละครตัวนี้ตอนนี้ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับถึงตัวเจดดีมากดีเกินคาดด้วยครับครับคือจริงๆเอาตามตรงคือเราก็คิดว่าเล่ลวงเป็นละครเรื่องนึงที่แบบเราเห็นไลฟ์โค้ชเราเห็นตัวของน้องไบท์ตัวฟีดแล้วเรารู้สึกว่าคนจะแบบโหละครมันแซ่บมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนก็แบ่งเป็น50 50เลยมีความมาแบบมาฟินมาจิ้นกับตัวของชวินกับไอราดาก็คือปุ๊กลุกด้วยก็ดีครับถือว่าแบบคนดูก็ชอบแบบมวลรวมทั้งหมดละครเลยการร่วมงานกันครั้งแรกกับปุ๊กลุกเลยไม่เคยมีโอกาสร่วมงานกันมาก่อนภาพก่อนที่เราจะมีโอกาสได้ร่วมแสดงกับเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่มองเขาไว้เราก็มองเขาเป็นแบบนางเอกเจ้าน้ำตาเป็นแบบนางสาวไทยนะนางสาวไทยเมื่อก่อนนะแล้วพอได้เข้าฉากกันจริงๆฮะยังไงเดี๋ยวมันยังไงมันมีอยู่ฉากนึงที่ปุ๊กลุ๊กเนี่ยจะต้องเมามากใช่ไหมเราก็ร้องคาราโอเกะเขาบอกว่าคุณน่ะช็อกกับฉากนี้มากเพราะไม่คิดว่าปุ๊กลุ๊กจะแบบเล่นได้แบบรั่วขนาดนี้ไม่คิดจริงๆเพราะว่าเขาแบบรั่วจริงอ่ะรั่วจริงแบบผมแล้วรู้ใส่ตาใส่ตามองแบบสงสัยว่าแบบในแก้วนั้นมันเป็นน้ำเปล่าหรือว่าเหล้าจริงๆหรือเปล่ามันอยู่การแสดงอ๋อการแสดงใช่ๆๆเขาเล่นดีจริงไม่คือภาพเราเห็นแล้วเขาเล่นแบบละครพีเรียดเยอะแล้วก็แบบส่วนใหญ่จะเป็นนางเอกน่าสงสารร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอนแรกเราไม่คิดเราคิดภาพไม่ออกเลยว่าปุ๊กลุ๊กจะมาแบบเป็นละครโมเดิร์นเหมือนช่องวันได้ยังไงเหมือนติดภาพนางเอกเจ้าน้ำตาอะไรใช่ใช่แต่นี้สู้คนเลยใช่แซวเขาหน่อยในกองมีใครมาเฝ้าปะเขาครับไม่มีหรือคุณไม่มีต่างคนต่างไม่มีแล้วฉากที่แบบโอเคเราเห็นภาพไปแล้วพอต้องมาเล่นกันแล้วก็มีฉากแบบกุ๊กกิ๊กเงี้ยเก่งกันบ้างไหมไม่นะเพราะว่าเขาชมคุณไว้เยอะมากเลยนะจริงเหรอครับเขาบอกว่าคุณส่งบทให้ดีมากหรออยู่ตอนหน้าผมเขาด่าผมตลอดเลยเดี๋ยวยังไงไม่คือด้วยความเนี่ยแหละด้วยความที่เป็นอย่างเงี้ยแหละคือเราเหมือนเพื่อนผู้ชายคือปุ๊กลุ๊กเขาจะมีความเป็นแบบแมนๆนิดนึงใช่ตัวแท้ๆเขาอ่ะเขาจะเป็นแบบแมนๆตรงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเวลาคุยกันก็คุยกันเหมือนเพื่อนอ่ะมันก็เลยเวลาเล่นละครตรงๆก็เลยด่าคุณอย่างเงี้ยหรอใช่ครับคาแรคเตอร์ในละครหรือตัวจริงเขาอันนี้ผมเริ่มสับสนแล้วไม่เขาด่าเล่นๆแซวเล่นๆแต่ตอนเนี้ยแสดงว่าในกองก็สนิทกันเหมือนกันสนิทกันอยู่ประมาณนึงครับเพราะว่าเขาก็แบบเหมือนเล่นกันในกองอะไรเงี้ยคนอื่นด้วยพี่เชียร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแกล้งกันแบบเละเทะไปหมดเลยแต่แสดงว่าส่วนใหญ่คนที่สนิทกันในกองแล้วเวลาไปเข้าฉากจิ้นฉากสวีทหวานอะไรเงี้ยมันเขินหรือมันแบบยังไงบ้างไหมอ่ะพอเล่นเสร็จก็จะแบบเล่นอะไรเล่นอะไรแซวกันเองแต่ตอนนี้คนหลงรักนะคุณวิตามินมากโดยเฉพาะฉากที่คุณเข้าไปปลอบนะไอราดาอย่างเงี้ยคือแบบคนบอกฟินมากพระเทพบุตรแล้วคุณทำคะแนนแบบจัดเต็มมากๆเลย
นะจนหลายๆคนอยากให้คุณเป็นสาแล้วนะครับผมไม่จริงผมตอนแรกเราก็คุยกับพี่หวอพุ่มกลับนะว่าจริงมันยากนะเพราะว่าตัวไอระดาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีแฟนอยู่ในตอนแรกเราก็ต้องเข้าไปแบบไม่ล่วงเข้าไปในไม่ล้ำเส้นใช่เขายังมีบาดแผลในใจเขายังมีตอนแรกมีแฟนเลยแล้วเขายังสงสัยเรื่องแฟนอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเหมือนต้องละเอียดนิดนึงว่าทำอะไรได้บ้างอะไรที่ทำให้ตัวละครของชวินหลงรักไอระดาเพราะว่าชวินเคยเป็นคนที่ปากกัดตีนถีบมาก่อนเมื่อแบ็คกราวด์ของเขาแล้วก็เขาเห็นตัวเองในอดีตแล้วเขารู้สึกว่าไอระดาเก่งกว่าเขาในตอนนั้นอีกแล้วเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เจอปัญหามากมายรอบด้านก็ยังสู้แต่ยังสู้ใช่นั่นคือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกแบบรู้สึกทึ่งแล้วก็รู้สึกประทับใจในผู้หญิงคนนี้นี่แหละละครได้ลงเรียกว่าเป็นละครเรตติ้งปังอีกเรื่องนึงของช่องวันเลยนะคะใช่ครับชวินฝากหน่อยค่ะละครคืนนี้คืนนี้คุณจะลุกคุณแล้วใช่ไหมคืนนี้คืนนี้เราจะเขาจะขอคุณเป็นแฟนไหมเหรอเราขอหรือเขาขอเฮ้ยยังไงคุณต้องไปดูสิอ้าวมาดูโอ้ยมีหวานๆอีกวะเนี่ยมีจิ้นๆอีกปะเนี่ยมีทุกตอนครับชวนคุณผู้ชมติดตามหน่อยคืนนี้ฝากด้วยครับกล้องไหนครับเนี่ยครับผมกล้องนี้ครับฝากด้วยครับผมเล่ลวงครับ20:30 นะครับผมทั้งช่องวันก็วันนี้ก็ผมว่าน่าจะเข้มข้นกว่าเดิมเรื่องทั้งในเรื่องของทั้งโค้ชวีนัสที่จะมาทำอะไรไอระดาอีกแล้วก็ทั้งฟินที่จะทำอะไรได้มากแค่ไหนแล้วก็ทั้งคู่ของชวินและไอระดาด้วยว่าเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงไหนครับผมฝากด้วยครับเล่ลวงครับ